จงหาคำตอบของสมการเชิงฝันต่อไปนี้นะคะเป็นสมการเชิงอนุพันธ์แบบเอกพันธ์อันดับ2ถูกไหมคะฉะนั้นเอ้าหาคำตอบทำไงคะต้องเขียนอะไรให้ได้สมการช่วยสมการช่วยได้ว่า m กำลัง2ลบ 4m บวก5เท่ากับ0แยกตัวประกอบได้ไหมคะได้อะไรอ่ะได้เหรอได้อะไรจริงๆตัวนี้เนี่ยเคยเป็นข้อสอบแต่ว่าข้อสอบตอน สำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเคยเป็นข้อสอบกรณีที่เป็นสมการไม่เอกพันธ์นะคะก็คือฝั่งนี้ไม่เท่าศูนย์นะคะเป็นฟังก์ชันใดๆขึ้นมาแล้วปรากฏว่าคำตอบจะต้องประกอบไปด้วย2ส่วนคือ yc และ yp ตอนหา yc เนี่ยมีคนแยกตัวประกอบได้เพียบเลยอะคือครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแยกได้ยังไงแต่ว่าจะบอกว่ามันแยกไม่ได้คนที่บอกว่าเป็นลบ5กับอะไรนะลบ5กับบวก1อ่ะไม่ถูกนะเพราะลบ5คูณบวก1ได้ลบ5ข้างหลังมันเป็นบวกอ่ะไม่ได้ฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ต้องหาคำตอบโดยใช้สูตรนะคะลบ b บวกลบ b กำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดหารด้วย 2a นะคะเนาะ b มีค่าเท่ากับลบ4ลบ b ลบเจอลบเป็นบวกก็เลยมีค่าเท่ากับ4นะคะบวกลบสแควร์รูท4 46นะคะลบ4 a คือ1 c คือ5นะคะทั้งหมดหารด้วย 2a ก็คือ2คูณ1นะคะก็พบว่าข้างในสแควร์รูทได้เป็น16ลบ20 16ลบ20ได้ลบ4นะคะซึ่งลบสแควร์รูทลบ4สามารถเขียนแยกได้เป็นสแควร์รูท4คูณสแควร์รูทลบ1สแควร์รูทลบ1มีค่าเท่ากับ i สแควร์รูท4มีค่าเท่ากับ2คุณก็เลยได้เป็น4บวกลบ 2i นะคะซึ่งทั้ง4และ2สามารถหาร2ได้คุณก็เลยดึงตัวร่วมออก2ออกไปดังนั้นข้างในก็จะเหลือ2บวกลบ i นะคะแล้ว2กับ2ตัดกันนะคะก็เลยได้ค่ารากเป็นจำนวนเชิงซ้อนพร้อมคอนจูเกตของมันก็คือ2บวกลบ i นั่นเองตอบอะไรคะ yc เท่ากับ e กำลัง2x นะคะแล้วก็วงเล็บโตๆข้างในวงเล็บมี c1 cos x บวก c2 sin x ง่ายไหมเสร็จแล้วข้อนี้โอ้ยง่ายนั่งยิ้มเลยนานๆจะเห็นรอยยิ้มจากพวกเราทีนะคะดีใจจังเลยดีใจด้วยนะที่เรารู้สึกว่ามันแฮปปี้อ่ะเพราะว่ามาเรียนวิชานี้ที่ไรหน้าหงิกทุกทีต่อไปต้องหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้ค่ะไม่เขียนอยู่ในรูปดิฟไม่เขียนอยู่ในรูปเนี่ยเขียนอยู่ในรูปดีนะคะตัวดีใหญ่ตัวดีใหญ่เนี่ยคือตัวดำเนินการนะคะดีใหญ่เนี่ยมีค่าเท่ากับ d by dx หรือ d by ตัวแปรอิสระนะคะซึ่งโจทย์ข้อนี้จะเน้นให้ตัวแปรอิสระคือ x อยู่นะคะความหมายของ d ใหญ่ๆก็คือ d by dx นั่นเองสมการเชิงอนุพันธ์นี้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับเท่าไหร่คะเนี่ยอันดับเท่าไหร่อันดับ4ดังนั้นจะต้องหาค่า m ได้กี่ค่าคะ4ค่านะคะเห็นอย่างนี้เขียนสมการช่วยได้ยังไงวิธีการสังเกตง่ายมากนะคะถ้าให้เป็น d มาง่ายมากเลยเปลี่ยน d เป็น m ก็กลายเป็นสมการช่วยแล้วค่ะนะคะดังนั้นสมการช่วยของโจทย์ข้อนี้ก็คือ m กำลัง2บวก1คูณอยู่กับ m กำลัง2บวก 2m ลบ2ค่ะฉะนั้นคุณต้องหา m ได้4ค่านะคะอ้าว2ค่าแรก m กำลัง2บวก1เท่ากับ0หา m ได้2ค่าคือ m กำลัง2บวก1เท่ากับ0 m เท่ากับเท่าไหร่เอาแยกตัวประกอบให้เป็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีควิซ11ข้อฮะ
m กำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ m มีสองค่าคือแล้วก็ m กำลังสองบวกสอง m บวกสอง m ลบสองมี m อีกสองค่าแยกตัวประกอบได้ไหมคะตัวหลังเนี่ยไม่ได้ดังนั้นหาค่า m ต้องหาจากสูตรนะคะฉะนั้นตัวหน้าได้สองลากตัวหลังได้สองลากบวกกันรวมทั้งหมดมี m กี่ค่าคะสี่ค่าเอาสองค่าแรกก่อนได้อะไรเนี่ยบวกลบ i ใช่ปะใช่ไหมตัวแรกเนี่ยได้บวกลบ i เพราะว่า i มีค่าเท่ากับสแควร์รูทลบหนึ่งสแควร์รูทลบหนึ่งคูณสแควร์รูทลบหนึ่งได้บอกว่า m เท่ากับ i ใช่ไหม i คือสแควร์รูทลบหนึ่งใช่ไหมคะสแควร์รูทลบหนึ่งคูณสแควร์รูทลบหนึ่งได้หนึ่งดังนั้นสแควร์รูทลบหนึ่งคูณสแควร์รูทลบหนึ่งได้ลบหนึ่งคุณจับย้ายข้างมาก็กลายเป็น n กำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ถูกปะดังนั้นค่าลากตัวนี้ก็คือบวกลบ i นั่นเองตัวนี้ใช้สูตรนะคะลบสองลบบีบวกลบสแควร์รูทบีกำลังสองสี่เอซีส่วนสองเอปรากฏว่าหาออกมาได้ลบหนึ่งบวกลบรูทสามไอลบหนึ่งบวกลบรูทสามไอนี่ตรงกับอันไหนอ่ะกรณีที่หนึ่งสองหรือสามมีค่าลากอยู่สี่ค่าลากแรกบวกลบไอบวกลบไอกรณีที่เท่าไหร่คะสามอีก2ค่าคือลบ1บวกลบรูท3เป็นกรณีที่เท่าไหร่คะ1 2หรือ3อ้าวลองพิจารณาก่อนถ้าเป็นกรณีที่2คือจำนวนจริง3ซ้ำไหมไม่ซ้ำดังนั้นไม่ใช่กรณีที่2แน่นอนเหลือกรณีที่3กับ1เป็นกรณีที่1เพราะนี่คือจำนวนจริงซ้ำไหมไม่ซ้ำลองหาค่าดูก็ได้ลบ1บวกรูท3ได้เท่าไหร่ 0.732 ลบ1ลบรูท3ได้เท่าไหร่ลบ 2.732 ซ้ำกันตรงไหนไม่ซ้ำแล้วก็เป็นจำนวนจริงทั้งคู่ดังนั้นคุณต้องใช้2กรณีในการตอบนะคะคู่แรกใช้กรณีที่3คู่หลังใช้กรณีที่1นะคะดังนั้นดูคู่แรกก่อนคู่แรกเนี่ยกรณีที่3นะส่วนจริงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะส่วนจริงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คู่แรกส่วนจริงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่0ดังนั้นเวลาคุณตอบคุณบอกว่าคุณมี exponential ax a เป็น0ฉะนั้น exponential 0มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นคุณก็จะเหลือแค่ c 1 cos x บวก c 2 sin x นะคะส่วนตัวหลังคุณก็ได้เป็น c 3คูณกับ exponential ค่าลากแรกเลยคือลบ1บวกรูท3ทั้งหมดคูณ x แล้วก็บวก c 4คูณ exponential ลากหลังนะคะทั้งหมดคูณอยู่กับ x เลยครูขอแอบปิดครูอยากรู้สามสาวที่นั่งข้างหลังอะค่ะสามสาวค่าลากแรกสองค่าลากแรกเนี่ยใช้กรณีที่เท่าไหร่คะสามสาวที่อยู่หลังสุดนะหลังสุมนทิพย์กับสุไพรินเนี่ยบอกน้องด้วยน้องรู้ตัวป่ะรู้นะตัวนี้ใช้กรณีที่เท่าไหร่แล้วตัวนี้ใช้กรณีที่เท่าไหร่ทำไมอะคะ